เอาแล้วพยานเล่าไม่ได้ยินเสียงน้องต่อรอบทั้งคืนซ้ำนิ่มหายไปไหนทั้งคืนเพิ่งกลับมาตอน6โมงเช้าจากกรณีตำรวจจังหวัดนครปฐมเร่งหาหลักฐานเพื่อใช้เป็นเบาะแสตามหาตัวน้องต่อเด็กชายอายุ8เดือนที่ถูกอุ้มหายออกจากห้องนอนในบ้านพื้นที่จังหวัดนครปฐมนั้นต่อมาสอบปากคำนางสาวนิ่มผู้เป็นแม่นายพุทธผู้เป็นพ่อและลุงแจ้เพื่อนของนายพุทธว่านิ่มเองยังไม่ยอมรับอะไรทั้งสิ้นเราไล่เรียงเรื่องการกระทำผิดทางคดีอาญาก่อนว่าเรื่องนี้นอกจากเรื่องของตัวแม่แล้วเราดำเนินคดีอาญากับนายพุทธสำหรับตัวนิ่มนั้นทางข้อมูลสืบสวนสอบสวนเราได้ไล่กันทุกทิศทางในส่วนตัวละครส่วนอื่นไม่มีใครและไม่มีบุคคลภายนอกที่เข้ามาเกี่ยวข้องฉะนั้นตัวของนิ่มเองได้ยอมรับเรื่องของชายเสื้อเหลืองนั้นเป็นการอุปโลกขึ้นมาแต่เจ้าตัวไม่ยอมรับว่าเอาลูกไปไว้ที่ไหนทำไปเพื่ออะไรหรือให้ใครเลี้ยงดูทางนี้ทางหมออนามัยได้ทำการยืนยันถึง3ปากว่าเด็กไม่สบายและมีอุณหภูมิร่างกายสูงถึง39องศาหมอแนะนำให้ไปโรงพยาบาลแต่ไม่ยอมพาไปและยังนำลูกกลับมาบ้านสาเหตุเหล่านี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเด็กทั้งสิ้นแต่วันนี้ยังไม่มีการยืนยันว่าเด็กเสียชีวิตเราจึงต้องหาเด็กก่อนและเพิ่มเติมการสอบสวนขยายผลโดยพยายามทำให้เป็นวงแคบขึ้นเพราะใกล้จะจบเรื่องข้อมูลทางนิติวิทยาศาสตร์และพิกัดทางโทรศัพท์แล้วล่าสุดเพจดาว8แฉกได้เผยข้อมูลสำคัญโดยได้โพสต์ระบุข้อความว่าทานหมูกระทะเสร็จเกือบเที่ยงคืนอังตี3ตื่นขึ้นมาต้มน้ำร้อนชงนมแต่ไม่มีใครได้ยินเสียงเด็กร้องใกล้6โมงเช้าเพิ่งเดินเข้ามาในบ้านขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ